พอใช้เน็ตสวัสดีครับทุกคนเข้ามาได้ไม่เป็นไรทรายอ๋อเดินเดินไปเลยสวัสดีฮะทุกคนครับก็แดเอิร์ธสวัสดีไฮไฮครับผมวันนี้นะฮะไว้ก็จะอะไรแป๊บนึงอย่าเพิ่งเรียกหนวดวันนี้นะครับไว้ก็จะมีน้ำพริกครับของอาม่ามาฝากทุกๆคนนะฮะก็ได้คุยกับอาม่าครับว่าอยากทำน้ำพริกมาให้พี่ๆได้ลองชิมก็คือแบบช่วงนี้ก็เห็นทุกคนอยู่บ้านแล้วก็อาจจะทำอาหารที่ตัวเองชอบเบื่อแล้วก็เลยอยากมีน้ำพริกมาสนับสนุนนะฮะก็เหมือนแบบมีน้ำพริก4อย่างให้ทุกคนแบบสั่งไปลองได้นะฮะใช่วันนี้ไว้ก็จะมีน้ำพริกเอาอย่างแรกเลยน้ำพริกกะปิมีใครกินเป็นไหมเนี่ยน้ำพริกกะปิครับก็มีน้ำพริกปลานี่น้ำพริกหนุ่มชิมก่อนอันนี้น้ำพริกหนุ่มครับแล้วก็ทีเด็ดเลยน้ำพริกปลาฮะน่ากินไหมแล้วก็กินกับผักนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ฮะเอาถือให้หน่อยเดี๋ยวจะเปิดกล้องนี่จะเป็นอย่างนี้ในเซตนะฮะก็จะมีที่อาม่าจัดไว้ให้ในเซ็ตจะมีไข่มีผักสดแต่ละอย่างลงไปเช่นแครอทแล้วก็แตงกวากระหล่ำปีนึ่งแล้วก็ไข่มีเกลือย่างเลยวะนี่ฮะหน้าตาอย่างอันนี้เป็นน้ำพริกปลาฮะจะเป็นเซ็ตหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ฮะสุดยอดเลยคอมเมนต์หน่อยครับนี่ก็จะเซตนึงก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทุกอันเลยแต่ละเซตองค์ประกอบในเซตก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวไว้เปิดให้ดูมีตัวมีน้ำพริกกะปิเนี่ยกะปิจะมีปลาทูแล้วก็มีไข่ชะอมเพิ่มเข้าไปให้นะฮะช่วงนี้นะครับใครอยู่บ้านอยากเฮลตี้หรือว่าอยากกินน้ำพริกก็สามารถอุดหนุนได้นะครับรับรองว่าฝีมืออาม่าไว้เนี่ยไม่แพ้ที่ใดครับเพราะว่าไว้อะลองเองกับลองเองเลยเพราะว่าอาม่าทำปุ๊บแล้วกินแล้วแบบรู้สึกว่าโหอร่อยก็เลยอยากให้อาม่าลองทำแล้วก็แบบให้ทุกๆคนอะได้ชิมฝีมืออาม่าของไว้เองนี่คือที่เด็ดของน้ำพริกอาม่านะฮะก็จะอยู่ที่น้ำพริกกะปิให้ดูน้ำพริกกะปิก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ไหนถือกล้องกันหน่อยดินี่มีปลาทูตัวเบลเลอร์เลยให้ดูอยากให้ดูแบบอย่างนี้ดีกว่านี่อันนี้คือน้ำพริกกะปินะฮะมีปลาทูมีไข่ชะอมอันนี้คือน้ำพริกปลานะฮะน้ำพริกปลา นี่น้ำพริกปลาร้าใครกินน้ำพริกปลาเป็นบ้างฮะปลาส่วนอันนี้น้ำพริกหนุ่มครับโหถ้าผมกินคนเดียวหมดนี่ก็ไม่ต้องคุยกับผมแล้วนะฮะเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนได้ดูนะฮะอยากให้ไว้กินน้ำพริกอะไรเป็นอย่างแรกฮะน้ำยาใหญ่เลยเหรออ่ะเดี๋ยวว่าจะกิน
ของที่ไว้ชอบไปกันไม่รู้นะใครจะชอบอะไรไม่รู้แต่อย่างไว้ชอบนี่เลยอย่างแรกน้ำพริกปลาร้าครับอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นข้าวเที่ยงอ่ะข้าวเที่ยงใครสนใจไหมใครสนใจกินกับผมไหมแต่ตอนเนี้ยคือผมจะบอกว่าใครที่อยากสั่งหรือว่าใครหิวนะฮะก็สั่งได้เลยใน LINE แอดร้านเดี๋ยวไว้จะพิมพ์ชื่อร้านลงไปให้นะครับเป็นอังหวยคิกเช่นนะครับใน IG นะฮะอังหวย AUNGK I Kitchen เลยฮะอังหมู Kitchen ตามนี่เลยฮะผมจะกินข้าวเหนียวข้าวเที่ยงตอนบ่ายใช่แล้วเหมือนวันนี้ตื่นมาก็รออาม่าทำให้เสร็จนะฮะแล้วเราก็จะมากินกันน้ำพริกหนุ่มเฮ้ยน้ำพริกปลานะฮะอันนี้อันนี้นะฮะใครที่อยากลองชิมนะครับสั่งได้เลยตอนนี้นะฮะน่าเห็นกับหัวกับวันพร้อมส่งนะครับตอนนี้หมอม้ารอส่งอยู่นี่เผ็ดนี่เป็น IG ร้านนะครับเห็นไหมอ่ะครับใครที่สนใจนะฮะตอนนี้ก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เราจะจัดส่งให้ทันทีเลยนะฮะลองชิมก่อนก็ได้อร่อยก่อนนะฮะบอกให้แค่นี้ว่าไงพูดได้เลยจ้าอืมนี่ดีกว่านี่ดีกว่าน้ำพริกกะปิมีปลาทูด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสั่งนะฮะสั่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้วันนี้ไม่จำกัดนะฮะเผ็ดอ่ะเหงื่อแตกเลยฮะส่งให้พี่กินบ้างนี่ได้แล้วอยากรู้ว่าแบบในนี้มีใครสั่งอะไรกันนะส่งทั่วไทยไหมคะกรุงเทพตอนนี้กรุงเทพครับกรุงเทพก่อนครับเพราะว่านี่ไวเพิ่งมาไลฟ์ให้ดูเป็นวันแรกครับก็เหมือนแบบเหมือนวันนี้เหมือนเป็นวันโปรโมทฮะก็คืออาม่าทำให้แล้วก็เหมือนเรามารีวิวให้อาม่าฮะเหมือนอยากขายของคือไม่ได้อยากขายของเดียวนะครับจะบอกให้คือสิ่งที่อาม่าไว้ทำเนี่ยคือจะบอกว่าคือมันอร่อยจริงๆแหละไม่ได้โกหกบอกเดียวกับผมอะชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วไงพวกน้ำพริกปลาพริกปลาคือแบบกินน้ำพริกพวกนี้ไม่อ้วนนะข้าวใบแดงครับส่งครับสนใจไหมฮะอยู่นนท์ส่งหมดครับนนท์อะไรพวกเนี้ยบริเวณกรุงเทพฯบริมณฑลนะตอนนี้สั่งได้เลยครับใครที่อยากสั่งนะฮะเข้ามาในอังหวนคือเช่นนะคะแล้วก็แอด LINE แอดมาเลยฮะนี่ป๊าวเหมือนมือเลยอ่ะนี่ท่ายากนิดนึงเห็นไหมเอ่ย
ร้านอังหมวยคิกใช่นะ A N G M U A Y K I T C H E N ตอนนี้นะฮะแอดไลน์แอดแล้วก็สั่งได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีคนตอบอยู่นะฮะแล้วก็เราจะจัดส่งให้คุณภายในวันนี้นะครับคือไว้อะกะจะทำเป็นรอบๆอะไรอย่างงี้คือกะจะเปิดเป็นรอบเพราะว่าอย่างน้ำพริกเนี่ยเราคิดว่าอาม่าอย่างที่ไว้คุยกับอาม่านะฮะคือน้ำพริกคือเราจะเก็บในตู้เย็นได้เต็มที่เลยนะที่ไว้คุยก็คือ3วันอย่างต่ำคือรสเดี๋ยวแบบมากไปกว่านี้เดี๋ยวรสชาติมันจะเปลี่ยนหรือว่ามันจะแบบไม่อร่อยเหมือนตอนที่เราทำวันแรกนะฮะพูดแล้วก็ปาทูอีกสักคำดิใส่มะนาวสดลงไปได้ดิเออนี่ครับมีทริคนึงลืมบอกขอกินปลาทูก่อนเดี๋ยวจะบอกนี่มะนาวอยู่ไหนครับนี่อาม่าบอกว่าน้ำพริกปลาฮะคือถ้ากินสดกินเฉยๆอ่ะกินกับน้ำกินกับผักเฉยๆก็อร่อยแล้วนะแต่ถ้าเราบีบมะนาวลงไปอีกอ่ะมันจะแบบมีเท็กเจอร์นึงปุ๊บเหนียวเหนียวชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านน้ำพริกอาม่าฮะอาม่าของผมเองแต่ขายในอังหน่วยจิกเช่นนะฮะก็คือเป็นร้านของพวกผมเองฮะ A N G M U A Y K I T C H E N อังหน่วยคลิกเช่นนะฮะว่าแล้วน้ำพริกปลาอีกสักคำดีกว่าอยากใส่ช้อนซะเลยปลาทูอาม่าไว้ตัวเบลเลอร์แล้วบอกให้ดูดิไอ้ทูพิมพ์ไม่ทันพิมพ์อะไรฮะพีออเดอร์ได้ไหมได้ครับพี่บอยสนใจไหมน้ำพริกอาม่าผมอร่อยจริงๆไม่อร่อยนะผมให้ตบหัวผมเลยกินเล่นน้องๆว้าวเจ๊ตื่นแล้วเหรอกินน้ำพริกอาม่าเปล่านี่เราพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มมากดีกว่าอันนี้น้ำพริกหนุ่มเนี่ยต้องกินกับแคบหมูนะครับแต่แบบของมันไม่ได้มีแบบจัดส่งให้แต่ถ้าใครที่อยากได้นะครับไว้ก็สรรหามาให้ได้นะฮะแคบหมูเนี่ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งร้านชื่อร้านนะฮะนี่ตามนี้เลยร้องว่าไงนะว้าวอีกทีว้าวเครื่องเคียงเปลี่ยนไปอาม่าบอกว่าเครื่องเคียงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีแค่ไข่ต้มมาที่จะมีหมู3ชั้นมีนี่เมื่อกี้อาม่าบอกน้องผมมาว่าเครื่องเคียงเนี่ยอาม่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือจะไม่ได้มีแค่หนังที่เราเห็นเนี่ยส่องให้ดูนะเนี่ยอาม่าคือบอกว่าแบบเครื่องเคียงพวกผักเนี่ยอาม่าจะเปลี่ยนมาทุกอาทิตย์คือจะไม่ใช้ผักซ้ำเหมือนเดิมนะฮะแล้วแต่ไข่เนี่ยจะให้ไป2ลูกทุกกล่องแล้วบางทีก็จะเปลี่ยนนะคะแบบไม่ได้มีแค่ไข่เดียวแบบอาทิตย์หน้าจะมีเป็นหมู3ชั้นเป็นหมู3ชั้นอะไรเงี้ยแล้วแต่ตามใจอาม่าอาม่าอยากใส่อาทิตย์ไหนใส่อะไรลงไปก็แล้วแต่อาม่าครับแต่เราก็จะทำออกมาให้อร่อยทุกรอบนะครับเหมือนตามใจอาม่ามาเมื่อนี้เหรอเนี่ยป๋าหมามาด้วยนะมาเมื่อนี้มากินดิมาเมื่อนี้มีแคบหมูขายด้วยอ๋ออาม่ามีแคบหมูมาจากลำปางตลอดอ๋ออาม่าบอกว่ามีแคบหมูจากลำปางมาให้ด้วยอาม่าแกะให้หน่อยดินี่ๆๆอันนี้อาม่าบอกเผ็ดเผ็ดเข้ามานั่งกับไว้ดิเข้ามานั่งกินกับเพื่อนหน่อย
ขอชื่อ IG ช้าๆอีกรอบเอ็นจีเอ็มหัวกับหัวไว้ดิA N G M U A Y ให้มีคนส่งกับอีกกลัวเท่าไหร่ลงเลยนะมาแล้วมาแล้วโทษทีฮะกลัวหัวกลับครับไม่ออกกลับหัวลูกทำไงดีกันนึงแต่ว่าจะบอก A A N หมดนะฮะ A N G M U A Y K I T C H E N อังหมวยคลิกเช่นเข้าไปก็จะมีแบบเดี๋ยวผมลงสตอรี่ไปให้เลยกันม้ามาลงสตอรี่ของม้าเลยก็ได้แล้วม้าก็แท็กไว้ก่อนเผื่อใครจะสั่งกันจะได้อัปเดตไอจีม้าไหมต้องกลับม้าดีกว่าม้าครับม้าดูว่าเป็นยังไงไอคอนหาวิธีจดที่ม้าหน่อยจดที่ม้าแท็กแต่จริงๆป่ะในส่วนตัวไว้นะไว้ชอบนี่สุดละน้ำพริกปลาคือแบบไม่รู้อะใครไม่ชอบไม่รู้อะซัดก่อนเลยมีอันนี้ในไอจีอะค่ะพอกดไปในไอจีกดตรงไบโอแล้วก็จะไลน์พิมสนใจไหมส่งสั่งให้คุณแม่ไหมบอกมาม้าน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาหรือว่าน้ำพริกกะปิครับผมตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะสั่งแล้วก็สั่งได้เลยนะครับตอนนี้คือถ้าสั่งวันนี้คือไว้จอดส่งให้เลยนะตอนนี้เลยนะฮะมีคนสั่งแล้วใครไม่ชอบไปชอบใช่ถ้าเอาเหมือนเพื่อนนะครับตอนนี้นะครับสั่งได้เลยแล้วไปได้เอาส่งให้ทันทีนะครับคือเย็นนี้คุณเอาไปกินเป็นอาหารเย็นได้เลยครับแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่อ้วนครับใครที่ลดความอ้วนอยู่ก็ชิลเลยฮะเพราะว่าดูหน้าตาแล้วมีแต่ผักนะเฮลตี้อย่างเดียวชอบน้ำพริกกะปิผมบอกเลยนะพริกกะปิของอาม่าเนี่ยถ้าพี่ได้กินหรือว่าพี่น้องๆคนไหนได้กินนะฮะไว้บอกเลยว่ามันดีจริงๆคือกะปิของอาม่าไว้เนี่ยคือไว้รับประกันเลยครับว่าอาม่ารับประกันกับไว้เองว่าน้ำพริกกะปิของอาม่าเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนอาม่าทำคนละสูตรกับที่อื่นแน่นอนเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมกินมาเกือบทุกร้านเลยนะไม่ได้ดิสเครดิตใครนะฮะแต่แค่คิดว่าของอาม่าตัวเองอร่อยจริงๆและอยากให้ทุกคนได้ลองคือลองเอาไปชิมดูฮะแต่ถ้าอร่อยยังไงคือทักมาหาไว้ได้ไว้จะตอบเลยครับแถมลายเซ็นได้ไหมลายเซ็นอาม่าได้ไหมไม่ได้เอาลายเซ็นพี่ไว้นะเพราะว่าไม่ได้ทำเองให้อาม่าทำแต่เดี๋ยวแบบคิดอยู่อยากเป็นคนทำเพราะว่าอยากให้อาม่าสอนว่าแบบแต่ละน้ำพริกเนี่ยใช้อะไรบ้างเดี๋ยวปะยูแคสปิ้งดิสพีซโนไหนสอนเลยดิ150 อ๋อไม่ถามเลย very delicious พูดแล้วอร่อยอูมามิครับผมเจอไว้ลืมบอกราคาเลยคือแล้วก็คิดราคามาให้ทุกคนนะฮะก็อย่างไหนถือกล้องหน่อยให้ดูน้ำพริกกะปิอย่างน้ำพริกกะปิตรงนี้นะฮะมันไม่ค่อยเห็นนะต้องมีกล้องหลังไหมหรือไงนี่ไงแหละถ่ายกล้องหน่อยก็ได้นะน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิก็เนี่ยเซตนี้ก็จะขายเซตละ200ครับเพราะว่าจะมีปลาทูมีไข่ชะอมให้นะฮะตรงนี้ครับผมส่วนอันนี้น้ำพริกปลานะฮะน้ำพริกปลาไว้จะขายอยู่160 บาทนะครับเพราะว่าเราไม่มีปลาทูให้แต่เราจะใช้เป็นผักเครื่องเคียงนะฮะแล้วก็อันนี้น้ำพริกปลาฮะน้ำพริกปลาไว้ก็จะขายอยู่150ครับกล่องละ150นะฮะแล้วก็ตัวที่4ครับอันนี้น้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุ่มก็จะราคาท่านน้ำพริกปลาครับ150เหมือนกันนะฮะใครที่ถูกใจน้ำพริกไหนนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับ
นี่ก็ไม่รู้แหละฉันก็จะกินก่อนตอนนี้ยอดสั่งก็ถล่มทลายแล้วนะคะใช่เหรออืมเออนี่ค่ะมาแล้วค่ะผมขอบคุณครับคนที่สั่งนะครับผมบอกเลยว่าเย็นนี้คุณจะแบบไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับการที่สั่งน้ำพริกของไว้ไปกินครับนี่งานน้ำพริกอาม่านะครับจำมันแล้วน้ำพริกอาม่ารบกวนแชร์โลเคชั่นชื่อเล่นเบอร์โทรกล่องหน้าเอ้ยกล่องหน้าเขายิงบ้าป๋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 าผมอะกินได้ทุกอย่างอะแต่ยกเว้นอะไรรู้บ้างน้ำพริกปลาเพราะป๋าไม่ชอบแต่ผมจะบังคับมากคือผมไว้กับหมามาเป็นคนที่ชอบกินปลามากมากแล้วก็อาม่าโคตรผักใช่แคบหมูก็มีขายกันน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกแคบหมูแล้วก็มีนะครับเป็นแคบหมูจากจังหวัดลำปางนะฮะเพราะว่าอาม่าเนี่ยอาม่าเป็นสาวเหนือฮะอาม่าเป็นคนลำปางแล้วอาม่าชอบคืออาม่าเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับแล้วก็ทำให้หลานๆที่บ้านได้กินแล้วแบบเหมือนไว้เนี่ยซึมซับกับอะไรที่แบบอาหารเหนือมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมีโอกาสที่แบบได้กินแบบจังๆเนี่ยช่วงเหมือนเป็นช่วงที่แบบอยู่บ้านกันน้องๆอยู่บ้านแล้วอาม่าก็ทำกับข้าวให้กินในแต่ละวันนะครับแล้วเหมือนมีวันนึงถูกใจกับน้ำพริกกะปิของอาม่าเลยบอกอาม่ามาทำให้ไว้หน่อยสิแบบว่าอยากเอาไปให้พี่กินแบบอยากลองขายดูว่าแบบที่อาม่าทำเนี่ยฝีมืออาม่าเนี่ยไม่แพ้ใครเลยโทรไปออเดอร์มาม่าเลยเข้ามามีคนสั่งแล้วเดี๋ยวมาขึ้นมาดูไปหามาม่าก็ได้นะพูดเก่งขึ้นมาแกงโฮอาม่าคือจริงป่ะคืออาม่าผมอะทำอาหารอร่อยคือถ้าพี่ๆคนไหนที่เคยมาช่วงแบบอาหารเจช่วงกินเจคืออาม่าไว้อะจะชอบทำอาหารเจขายแต่อาม่าไว้ไม่เปิดร้านอาหารนะคือจะมีในช่วงระยะเวลากินเจ10วันเงี้ยอาม่ากับมาม่าหรือว่าพี่คนในบ้านมันเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบเอาทำอาหารเจออกมาขายในแต่ละวันเหมือน10วันเนี่ยอาม่าก็จะขายอาหารเหมือนปีละครั้งนะฮะเหมือนแบบเป็นกิจกรรมในช่วงกิจกรรมในเทศกาลกินเจอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบขนาดอาม่าทำอาหารเจที่แบบไม่ใส่เนื้อสัตว์ยังอร่อยเลยอะแล้วอะไรเหลืออะไรกับพวกแบบที่ต้องใส่เนื้อสัตว์อะไรพวกเนี้ยพวกน้ำพริกอะไรคือผมบอกเลยไม่แพ้ร้านอื่นเผลอๆนะเด็ดกว่าที่ทุกคนคิดไว้อีกเท่าไหร่อะครับอย่างน้ำพริกกะปิอะฮะน้ำพริกกะปิแต่ราคา200ครับเพราะว่าในน้ำพริกกะปิอาม่าไว้ได้ใส่ปลาทูให้ครับปลาทูแบบก็ปลาทูอะฮะแล้วก็มีใส่ชะอมครับแล้วคือชุดน้ำพริกกะปิก็200ส่วนน้ำพริกปลานะฮะน้ำพริกปลา160บาทน้ำพริกกับน้ำพริกปลา150น้ำพริกหนุ่ม150ใช่ไล่เลี่ยกันครับแต่ตอนนี้เผ็ดไม่รู้ครับมันไม่รู้ครับผมใครที่เข้ามานะครับเฮ้ยกินเก่งฮะแต่สิ่งที่ผมกินในวันนี้คือมันไม่อ้วนมันเป็นเฮลตี้ไข่ตุ๋นจิ้มอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยตอนเนี้ยปิดตาเลยกัน
นี่น้ำพริกปลาเนี่ยจริงป่ะอร่อยนะคือจริงๆอ่ะผักอ่ะคือถามว่าไว้กินได้ไหมไว้กินได้นะฮะแต่แบบคือผักคือน้ำพริกอ่ะคือถ้ากินน้ำพริกคือมันต้องกินคู่กับผักอยู่แล้วถ้าให้กินน้ำพริกไปกินกันอย่างอื่นคือถามไว้ว่ามันคงไม่เข้ากันอ่ะคือมันต้องกินแหละมันอร่อยนะI want spicy. Spicy. ไข่ชะอมไข่ชะอมเนี่ยมาทำกินกับพริกกะปิเฮ้ยแต่บอกเลยน้ำพริกกะปิอ่ะหอมมากแซ่บนะไปบอกให้ว่ามันเผ็ดนะใครที่สั่งไปก็ใครกินเผ็ดก็จะรู้เลยว่าแบบน้ำพริกอาม่าแบบเผ็ดอะผักเน่าไม่ผักเน่าผักอร่อยนะต้องกินอะอย่างบรอกโคลี่เนี่ยกินไหมบอกว่ารีบมันก็จิ้มกะปิเลยแซมอะฮะแซมไม่อยู่ครับแซมน่าจะอยู่ในห้องครับกินเก่งทั้งน้องว้าวใช่ดอกกระหล่ำมันคล้ายๆบล็อกโคลี่อ่ะคือว่าก็เรียกไปบล็อกโคลี่อยู่กับญาติย่างครับพี่น้องทั้งนั้นเลยใช่นะครับพ่อแม่ครับพี่เกณฑ์สนใจไหมน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาพี่เกณฑ์สนใจไหนฮะไม่ลืมที่เราคุยกันใช่ไหมจุ๊บจุ๊บโอเคผมไม่ลืมร้องว้าวเอาจริงป่ะเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยกินเพลินโอ้ไม่เป็นไรอยากกินอีกอ่ะไม่มีมันหรอกอยากกินอะไรที่มันติดมันหรอกมากินยั่วหรอไม่ได้กินยั่วมันคือกินให้ดูแล้วถ้าใครอยากกินก็สั่งได้ไงดูดิทุกวันเนี่ยนั่งชิมน้ำพริกอาม่าดูเนี่ยดูคอดิไหนบอกไม่อ้วนวะโกหกใช่ฮะอิ่มนะฮะแต่ผมแบบคือมันอิ่มแต่มันเหมือนแบบมันยังแซ่บมันยังติดปากอยู่แต่ถ้าเราแบบถ้าเราหยุดกินมันก็แบบมันก็ไม่ได้อะเนาะต้องเข้าใจนะว่าแบบมันหยุดไม่ได้คนเราอะที่ยังออกไม่ได้อะไรนะฮะคือเผ็ดครับคือไม่รู้ว่ามากทำเผ็ดเกินไปหรือเปล่าแต่ผมว่ามันดีมันแซ่บน้ำพริกกะปินี่ตัวดีเลยตัวเผ็ดเลยเนี่ยทำงานดูไม่ได้ดีแล้วที่ไม่ดูนะฮะถ้าดูเดี๋ยวแต่น้ำลายไหลกันนะครับผักเน่าเหรอชะอมนี่เหรอคือที่เขาเรียกผักเน่าหอมนะมันไม่เน่านะนี่ก็จิ้มเหมือนน้ำพริกกะปิไปเจ้
เน่าอ่ะนะกินอร่อยไม่เชื่อก็ลองดูสิน้องเจอยู่ไหมอยู่หมดครับเผ็ดอ่ะน้องหมูของพี่สวัสดีครับสั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่อังหมวยคิทเช่นนะฮะ ANGMUAYKITCHEN ครับผมเข้าไปดูแล้วก็แอดไลน์แอดได้เลยครับขอเสื้อเสื้อนี่ไม่ได้ของซื้อของขายนะฮะต้องไปเสื้อต้องไปซื้อเอาเองนะฮะอยากอะไรนะอ่านไม่ทันเลยอยากฝันดีแล้วโง่ย เจอEnjoy มากเลยนะผมอ่านไม่ทันเลยอยากอีกแก้มขอบคุณครับคือผมอยากรู้ว่าลองดูนะฮะคือใครสั่งอะไรไปแล้วเนี่ยอยากให้รีวิวให้หน่อยคือว่าอยากคือถ่ายคลิปตัวเองมาก็ได้แล้วส่งมาให้ไว้เดี๋ยวจะไปให้อาม่าดูเพื่อเป็นกำลังใจของอาม่านะเผื่อแบบอาม่าเห็นเพราะว่าอาม่าคงไม่รู้อยู่แล้วที่แบบสมมติพี่คนไหนสั่งไปอย่างเงี้ยเหมือนรีวิวกลับมาให้แบบให้อาม่าเงี้ยเหมือนอาม่าอาจจะแบบไม่ได้เล่นโซเชียลอาจจะไม่ได้เข้าไปดูว่าแบบมีคนพูดถึงอาม่าแต่แบบเหมือนไว้เนี่ยนะจะเอาสิ่งที่พี่พูดว่าแบบอร่อยหรือว่าแบบคอมเมนต์อะไรอย่างงี้เอาไปให้อาม่าได้ดูครับว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างเผ็ดพี่ดาวสาวนะฮะว่าแล้วก็อีกไข่สักครึ่งใบเลยกันต้มพริกปลาร้านี่คือแบบโอ้รู้จะพูดไงต้องร้องว้าวสั่งใน IG ใช่ไหมครับสั่งใน IG อังหวยคิทเช่นเลยนะฮะสั่งตอนนี้ก็คือวันนี้ไว้ส่งออเดอร์นะครับส่งเยอะมากวันนี้ก็ใครที่อยากสั่งก็สั่งเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็เอาไปทานมื้อเย็นได้เลยเอาไปหักขึ้นไหมทำเป็นสอดเป็นได้ไหมอ่ะคิดว่าไงครับไม่น่าหรอกเนาะเอาจริงว่าปกติผมแทบจะไม่กินปลาทูเลยนะเนี่ยแต่เหมือนปกติปลาทูอ่ะที่ว่าผมได้กินอ่ะคือมันจะเป็นแบบปลาทูตัวเล็กแล้วเวลาแกะออกมาเนี่ยคือเนื้อหายหมดแล้วไม่ได้กินอันนี้คือแบบดูดิเน้นๆฝนตกไหมไม่ตกนะครับโอเคมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่แบบผมเผ็ดเองฝนตกไหมไม่ตก ตอบเป็นสองรอบเนี่ยมาถามฝนตกไหมเนี่ยโอเครอดูเลยนะฮะนิทานพันดาวอ่ะ
เอาเนี่ยมาม้าเมื่อไหร่จะขึ้นมาเนี่ยอิ่มแล้วเนี่ยจะส่งเองไหมอ่ะเคยคิดนะครับว่าแบบจะไปส่งแต่ผมอยากส่งมาให้น้องกันกินมากผมเห็นแบบกันน่ะกันชอบกินผักหนูแค่ชอบกินผักพี่เตอย่างเงี้ยพี่เตผมเห็นพี่เตชอบกินน้ำพริกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะตอนเนี้ยเห็นทำอย่างเงี้ยที่จริงจกปลาทูอยู่ครับนี่ครับผมตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะสั่งนะครับยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะฮะคือสั่งตอนเนี้ยก็จะจัดส่งให้ทุกคนเลยภายในเย็นนี้ทุกคนก็คงได้กินเป็นอาหารเย็นนะฮะรับรองว่าคืนนี้ทุกคนจะแบบกินแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโอ้ว้าวไม่อ้วนปับปี้นะฮะพี่ออฟผมว่าน้ำพริกที่ไว้ทำเนี่ยพี่ออฟคงกินไม่ได้อะเพราะว่าพี่ออฟไม่ค่อยกินพวกน้ำจิ้มอะไรพวกนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าพี่ชายหรือเจ้ารักของผมจะกินเป็นหรือเปล่าแล้วเนี่ยผมอิ่มแล้วเหนื่อยกินเหนื่อยแล้วเนี่ยหนูอะไรชอบผักหนูแค่ฮะกินเผ็ดผักก็ไม่กินร่องดูรีบดีต่อร่างกายมันดีต่อสุขภาพแล้วผักจริงๆแล้วแบบผักมันก็ไม่ได้ขมมันก็ไม่ได้กินยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ผักถ้าแบบมีน้ำจิ้มหรือว่ามีน้ำพริกอะไรที่แบบกินคู่กันไปกันมันก็สำหรับพี่ใบว่าแบบโอเคมันเข้ากันนะมันดูแล้วแบบแซ่บอีหลีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่กินไม่เป็นต้องลองดูเพราะว่าตอนแรกคนไม่มีใครกินเป็นหรอกฮะคือมันต้องเริ่มจากการลองพอลองเราก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเราชอบเนี่ยก็คือว่าเราชอบเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยใช่นั่นแหละเราชอบแต่อย่างผมเนี่ยผมกินเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่คือไว้เป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่ใส่ปลาคือมันความรู้สึกของผมคือมันนัวแล้วมันรู้สึกว่าแบบไม่รู้นะใครบางคนอาจจะบอกว่าแบบมันเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แบบสำหรับผมก็คือดมก็คือหอมปลานี่คือที่สุดว่าแล้วก็อีกสักคำแล้วเว้ยแซ่บตำปูปลาเนี่ยผมขอบอกไม่อยากจะพูดถึงข้าวร้านส้มตำนะครับไว้ไม่เคยสั่งตำอื่นนอกจากตำปูปลาใช่ครับเหมือนรักผมอย่างเงี้ยชอบผมสุดท้ายก็ไม่รอดนะ ปลาทอดปลาทอดนี่เอาจริงป่ะผมไม่เคยลองก็คืออะไรเฟยแค่เบอร์เดียวย้ำหนังนะเพื่อนสนใจน้ำพริกไหมอร่อยสนใจสั่งน้ำพริกไหมดี
ันนี้ฮะเหนื่อยเหนื่อยพอพอจะอ้วนไปมากกว่านี้น้ำพริกอ๋อจะมีน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาน้ำพริกหนุ่มแล้วก็น้ำพริกปลาคือเป็นของอาม่าไว้เองอาม่าไว้เป็นคนทำใช่ก็เลยจะเอามาให้พี่ๆเนี่ยได้ลองสั่งดูหรือว่าได้ชิมดูในสิ่งที่แบบอาม่าทำไงน้ำพริกหนุ่มมาชุดหนึ่งได้เลยเพื่อนทักมาในไลน์แอดเลยนะอังหวยคิกเช่น ANGMUAYKITCHEN หรือไม่ก็ทักมาหาไว้เลยเดี๋ยวไว้ส่งให้นะจ๊ะเดี๋ยวมาอันนึงขอไปล้างมือก่อนไม่ได้ไปไหนฮะไปล้างมือมาครับปิดก่อนปิดก่อนอิ่มละไม่ไหวจุกไม่รู้ฮะถ้าโควิดหายจะไปที่ไหนเป็นที่แรกก็คงไปทุกที่อะฮะที่อยากไปแล้วเก็บไว้กินตอนเย็นต่อฮะมื้อเย็นมื้อเย็นเออแล้วก็มีเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนฮะมีอยากแนะนำอีกอย่างนึงฮะเพราะว่าเหมือนอาม่าเนี่ยอยากจะให้เอามาบอกมากเลยว่าอาม่าทำอร่อยอาม่าทำเก่งคือแบบไม่อยากขายของนะแต่แบบอยากโปรโมทอาม่าไม่มีปลาอาม่าไว้อะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะชอบทำขนมบ้าจ่างเหมือนแบบเทศกาลแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรอย่างนี้อาม่าว่าจะทำบ้าจ่างออกมาแบบไปทำออกมาที่นี่ก็คือทำออกมาแจกครับให้ทุกคนได้ลองชิมแต่เหมือนวันเนี้ยอาม่าอยากทำออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบนี่อาม่าทำบ้าจ่างสวยไหมแบบอยากให้แบบอยากเอาไปให้ทุกคนได้ชิมดูว่าแบบเอามืออาม่าเนี่ยทำเก่งแต่ก็คือยังไม่ได้ขายแต่แค่เอามาให้ดูเฉยๆล่วงหน้าไว้ลองกินส้มตำกับเลกับปูไทยดูอร่อยใช่เหรอมันเข้ากันเหรอนี่ให้ดูใหม่นี่มะจางอันนี้ก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาจีดูปลาทูดิเล่อเลยน้ำพริกปลานะฮะพริกหนุ่มนี่น้ำพริกปลาน้ำพริกหนุ่มอืชครับผมน่ากินไหมน่ากินก็รีบสั่งกันเข้ามานะฮะวันนี้ก็เราจัดส่งไม่อั้นนะครับผม
แล้วถ้ากินแล้วรบกวนรีวิวกลับมาให้ไว้ด้วยนะถ้าแท็กในร้านอังหมวยคิทเช่นก็ได้หรือไม่ก็แท็กมาที่ IG ของไว้เองก็คือว่าอยากจะเอาคลิปพี่ๆคนไหนที่กินแล้วแบบอร่อยเงี้ยคือจะเอาไปให้อาม่าดูว่าแบบอาม่าทำออกมาแล้วแบบนี่นะมีคนชมด้วยนะว่าอาม่าทำอร่อยอะไรอย่างนี้หิวเลยหิวก็จัดเลยจ้า ครับผมก็ยังไงไว้ก็ฝากทุกๆคนด้วยนะฮะเจนนี่นี่เร็วมาออกกล้องเร็วนี่น้องสาวของไว้นะฮะจะสายไม่อยู่ไปไหนทำไมเจนนี่กินเผ็ดเป็นเปล่ามานี่มานี่เผ็ดแต่ต้องตำมานี่มาลองกินน้ำพริกอาม่าดูเร็วอาม่าทำนี่อันไหนอ่ะมานั่งนี่แล้วกินอะไรเป็นบ้างเจนนี่กินอะไรเป็นบ้างกินน้ำพริกปลาเป็นป่ะน้ำพริกกินเป็นป่ะเผ็ดหน่อยลองกินดูป่ะได้ฮะได้อ่ะมาดูไว้ก่อนอยากกินอะไรเอาลุกขึ้นมาดูเลยให้ทุกคนดูเลยมานี่ออกกล้องอ่ะเจนนี่อยากกินอะไรอยากกินน้ำพริกไหนเนี่ย4อันแต่นี่เผ็ดที่ไว้ว่าเจนนี่กินแล้วเดี๋ยวเจนนี่เผ็ดน้ำพริกปลานะใส่มะนาวป่ะไม่เอาแต่ตักให้แต่ตักเอาที่มันแบบน้องน่าจะกินได้เนี่ยอาม่าทำเองเลยนะบอกให้ใช่อาม่าทำไม่เจนนี่ไม่ลงมาช่วยอาม่าทำอ่ะหนูเพิ่งมาเรียนเสร็จมาเพิ่งเรียนเสร็จกินได้ปะเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะกินได้อ่ะลองอร่อยไหมอร่อยอร่อยเราบอกทุกคนเราอร่อยสั่งเยอะๆนะเนาะงานไปหาไหนไปไหนนะหาได้ไงไปข้างล่างไปข้างล่างต่อบายน้องครับน้องสาวน้องคนเล็กสุดของบ้านเลยนะคะคนเมื่อกี้แต่นี่ก็คือเป็นพี่โตสุดของบ้านนะครับแต่บ้านไว้แบบบ้านไว้จะแบบผู้หญิงน้อยจะมีผู้ชายเยอะบ้านไว้จะมีหลานทั้งหมด15 คนอ่ะ15 คนนี่คือแบบผู้ชายนี่ก็ล่อไป12ละผู้หญิง3กินเยอะจังนะครับสั่งไหมล่ะสั่งไหมฮะน้องกินเผ็ดได้แต่บ้านไว้นี่คืออาม่าคือแบบหลานนี่คือกินง่ายฮะขายน้องๆอ่ะน้องๆหล่อบอกให้แต่ละคนนี่คือแบบได้พี่มาฮะอะไรอย่างนี้พี่ไว้อ่ะครับพี่ไว้จะ25แล้วครับปีนี้เอ้ยปีนี้25จะ25แล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันก็25แล้วฮะจัดมาชุดนึงเองเอาอะไรแท็กทักมาครับเอาอะไรทักมานะครับวิวจะส่งให้ส่งบ้านมาด้วยนะครับพระประแดงนะฮะเฮ้ยมีคนรอผมอย่างน้องๆอ่ะรู้จักนี่ไหมดินอ่ะดินฮอร์โมนเลยไอ้อ่ะนั่นก็น้องผมรอพี่ไว้เกิดมิถุนาใช่ไหมใช่ครับเกิดวันที่2มิถุนาครับอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันเกิดแล้วครับ25แล้วเนาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแป๊บ25แล้วหอมลงนิดนึงนะเอ้ยใช่ครับพี่นี่พี่คนแรกที่บอกผมผอมลงเนี่ยอยากได้เสื้อน่ารักใช่ไหมซื้อเก้าอี้ด้านหลังต่อได้มั้ยนี่หรอเนี่ยนะซื้อทำไมอาม่าอายุเท่าไหร่อาม่ามันจะ70แล้วครับยังมองพี่ไว้เหมือนเดิมเลย
We are getting order โอเคครับพี่อลิสสั่งไม่ได้เลยนะฮะรับรองถูกใจครับเอาให้คุณแม่คุณพ่อกินได้นะพี่เอฟซีพ่อค้าขอบคุณครับพ่อค้าจะไม่ทำให้ผิดหวังฮะอันนี้คือแซ่บเหลือเกินแต่ตอนนี้ไว้อิ่มมากเลยไว้พอละคือดูดิคือน้ำพริกปลาร้าจากแบบเต็มถ้วยอะดูไว้จกไปดิจกไปแบบเกือบหมดอะไม่ไหวแล้วเสื้อทำไมเสื้อน่ารักหรอใช่ถ้าเทียบกับการไลฟ์ล่าสุดดูผอมลงอุ๊ยอุ๊ยพูดอย่างนี้ผมดีใจตายแล้วเนี่ยอะไรวะอยู่ดีๆแล้วแรกมีคนบอกอ้วนแล้วนี่ผอมแล้วไข่อยู่ไหนวะไข่ทำไมบอกไข่ไข่หมดแล้วก็กินหมดแล้วชิปทำไมฮะนี่เอาลงไปได้ปะขอไปมากินปลาร้าให้ดูเหรอไม่กินปลาไม่กินปลาร้าอันนี้เอาไปลงได้กล่องนึงเฮ้ยเขาบอกมีเป็นกล่องนี่ไข่มีเป็นกล่องไข่ใช่ดูนะมาเนี่ยมากินไปแล้วไงอ๋ออันนี้มันเป็นชุดนี่เดี๋ยวลงไปก่อนปลาร้าปลาร้าปลาไม่กินปลาร้าชอบโดนแกล้งชอบโดนของเรามาแกล้งอะไรกิ๊บอ๋อรับปริญญารับปริญญาตอนนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเขากำหนดเขาเลื่อนไปหมดเลยตอนนี้เอาจิ๊บไม่อิ่มอิ่มแล้วอยากนอนส่งมาเชลฟรีได้ไหมโอ้โหระดับคุณหมิวนั้นต้องส่งฟรีอะฮะนี่จัด4กล่องไปเลยไหมฮะคุณหมิวฮะช่วยเพื่อนไหมฮะ4กล่องไปเลยเพื่อนหมิวสนใจไหมฮะเอาจริงนี่ยังไม่ได้กินน้ำเลยขอไปหยิบน้ำก่อนนะบ้านพี่ไว้ฝนตกไหมนี่ผมหัน3รอบแล้วเนี่ยไม่ตกครับครับผมใช่วันนี้เป็นออเดอร์รอบแรกที่ไว้จะส่งนะฮะเมากันสมายไม่มีอะไรต้องเมาฮะนี่คือเพื่อนผมฮะผมเคยบอกทุกคนแล้วครับว่าคนดีๆแบบอย่างกันสมัยพี่ออฟมันไม่มีอะไรต้องเมาฮะคือเรารู้กันอยู่ออกไปไหนบ้างไหมไม่ได้ออกนะฮะใช่บ้านพี่อยู่แถวไหนล่ะครับบ้านพี่อยู่ฝั่งทางโน้นถามทำไมจ๊ะพี่ไว้ขายอะไรเพิ่งมาอ๋อพี่ไว้ขายนี่ฮะขายน้ำพริกอาม่าฮะเป็นน้ำพริกจะมีน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกปลาฮะน้ำพริกปลาครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกกะปิเนี่ยจะชุดหนึ่งก็ชุดละ200 บาทส่วนน้ำพริกปลาเนี่ยน้ำพริกปลาจะเป็นชุดหนึ่งก็จะชุดละ160น้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกปลาก็จะประมาณ150ครับอ๋อไม่ได้เสียงหมอนตัวครับเสียงแอร์ครับเปิดแอร์ครับผมพี่อายุเท่าพี่ซิงกับพี่กันใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่ไวโตสุดครับแต่เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันครับใช่ผมลงจริงนะเนี่ยยิ่งพูดยิ่งดีกินเปล่าลองดูดิอาม่าทำนะลองมาชิมหอมมากเร็วเอาส่งให้เพื่อนเร็วๆเดี๋ยวนะ
อยากกินบะจ่างเนี่ยกินบะจ่างพอมากดิเนี่ยมาทำน้องๆ นั่งกินบะจ่างอืมเริ่มไม่สนใจข้าวคุณแล้วเนี่ยจกกันมันเลยดูดิครับผมตอนนี้ก็สั่งได้นะครับได้อร่อยน้ำพริกอาม่าอร่อยไหมอร่อยของอาม่าอร่อยอยู่แล้วอาม่าทำอะไรทุกอย่างอ่ะเนาะนี่เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ทำอะไรก็อร่อยไม่รู้พาอาม่ามาโชว์ตัวเอาจริงผมไม่ได้โม้นะเธอไม่ได้โม้จริงๆนะน้องน้องผมยังพูดเลยคือมากเลยเด็กจนโตคืออาม่าทำอะไรก็อร่อยคือมาทำอะไรก็อร่อยคือแบบอาม่าก็ไม่ยอมเปิดร้านอาหารนะคือพวกผมก็ไปอยู่อาม่าอากงก็บอกไม่ได้เอาไว้กลัวอาม่าเหนื่อยง่วนอย่างนี้ผมก็แบบอากงอาม่าทำอร่อยก็อยากให้ทุกคนได้กินอะไรอย่างนี้กงก็แบบไม่เอากลัวอาม่าเหนื่อยแก้มจะปิดตาแล้วเหลือยังเยอะนั่นหลานครับนั่นหลานกินเก่งครับนั่นหลานไม่ได้ทำอาหารเก่งแล้วหลานทุกคนกินเก่งนะฮะจริงเออดิไม่ได้ขอสูตรไม่ได้เอาจริงคืออาม่าผมอะอยากให้ทุกคนใน4ชุดเนี่ยคืออาม่าอยากให้ลองที่สุดคือน้ำพริกกะปินะเพราะว่าอาม่าบอกว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยอาม่านะไม่ทำเหมือนคนอื่นนะเอาไว้คืออาม่าเอาไปทำตรงนู้นทำไปทำตรงนี้คือไว้ก็บอกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นสูตรของอาม่ามากว่าเชื่ออาม่าลองต้องลองผมบอกเลยไว้กับพี่เตไม่ครับพี่เตแก่กว่าครับเตอุ้ยพี่เตเข้าพี่ออฟแล้วเนี่ยคนเราคุณสามารถทำสัญลักษณ์รูปหัวใจขนาดเล็กได้ไหมกรุณารอสักครู่จิ้วนะราคาชุดละเท่าไหร่ครับผมน้ำพริกกะปินะฮะฟังให้ดีนะฮะน้ำพริกกะปิชุดละ200ครับน้ำพริกปลาชุดละ160น้ำพริกหนุ่มชุดละ150น้ำพริกปลาชุดละ150น้ำพริกปลากับน้ำพริกปลาเนี่ยแยกกันนะฮะอย่าเอามารวมกันนะไม่เหมือนกันน้ำพริกปลาคือน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาคือน้ำพริกปลาเราจะคิดว่ามันเหมือนกันไม่ได้นะฮะเพราะบางคนสั่งไปเนี่ยเขาอาจจะแบบน้ำพริกปลาก็คือน้ำพริกปลาก็คิดแบบปลาแบบเพราะว่าปลากับปลาเนี่ยมันต่างกันนะใครที่แบบไม่กินปลาแต่สั่งปลาไปเนี่ยคือมันก็จะแบบไม่ได้นะฮะไม่ได้ท่องอันนี้ไม่ได้ท่องจำครับอันนี้คือคิดล้วนๆปักหมุดหรอร้านหรอหรืออะไรอยากให้พี่ไว้มีหุ่นเหมือนคิดรันโอ้โหต้องย้อนกลับไปกี่ปีวะเนี่ย 3-4 ปีแล้ว 2-3-4 ปีเลยนะพี่ไว้กับพี่ชิมอนพี่ณนนท์อายุเท่ากันปะคะเดี๋ยวจะปักหมดราคาให้นะเข้าไปดูในอังหัวคิทเช่นนะครับเพราะว่าพี่ไว้ทำในนั้นให้หมดแล้วครับปักหมดราคาโหยพี่โฟกสวัสดีครับคิดถึงเป็นไงบ้างสบายดีปักหมดราคาคือปักหมดในแชทหรือว่าไปปักหมดในที่ผมจะขายครับแน่คนที่มันพิมพ์แบบจิ้งจกนะเอาจริงป่ะไม่มีคือถ้ามีผมไม่มานั่งหรอกตรงนี้ทำไมหุ่นผอมจังคะเอ๊ะได้ครับเดี๋ยวผมจะแคปชื่อร้านลงสตอรี่ IG ให้นะ
ช่ครับผมแก่กว่าชิมอนกับนนนเยอะมากครับรวมประมาณ3-4 ปีได้เลยนะไม่เห็นม้าเลยม้าอยู่ข้างล่างอ่ะม้าฮะปักในไลฟ์ปักยังไงอ่ะอ๋อเหมือนให้ผมพิมพ์ลงไปอย่างนี้เหรอคิดถึงอั้นทูแต่ตอนนี้ไม่มีอั้นทูมีแต่ปลาทูกินไหมฮะพี่นิวกับไว้พี่นิวก็ยังโตกว่าผมอยู่ดีฮะคือผมอะจะแบบอายุไล่เลี่ยกับซิงการสมายคิดไอมอนเฟยอะไรพวกนี้ฮะจะแบบอายุเท่ากันทรายถ้าเราอยากปักหมุดในตอนที่เราไลฟ์ปักไงรู้ป่ะไอ้นัททำไปปะปักหมุดตอนไลฟ์ปักหมุดตอนไลฟ์เมื่อไหร่กูต้องเลยวะนี่แหละปักหมุดอะไรวะพิมพ์พิมพ์พิมพ์ในนี้แล้วก็ปักหมุดอ๋อมึงทำเป็นแบบว่าคือเหมือนเฮไวจะพิมพ์เข้าไปแล้วก็ปักหมุดเอาไว้ใช่ป่ะเฮไวจะพิมพ์อะไรพี่ไวมีแฟนยังทรายบอกไปดิมีแล้วทรายเองหุยฉันหายในไม่มีครับไม่มีแฟนจ้าวันเกิด38จ้าวันเกิด38จ้าถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วทรายปักหมุดแล้วทรายเอาไปกินเลยกินไหมกินไว้อิ่มแล้วขอบคุณครับพิมพ์นะคะแล้วกดปักหมุดเดี๋ยวงงว่ะกินตัวยาน้ำพริกใส่ดูนี่ก็ได้ใส่พิมพ์ก็ได้แก้มบวมบอกแล้วกินเยอะไหนใครสั่งไปแล้วมั้งฮะอยากรู้แล้วเราก็กดค้างที่คอมเมนต์นะคะมันจะชื่อว่าปักหมุดความคิดเห็นนี้แต่เหมือนกันไม่ใช้ซัมซุงพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์แล้วลองกดพิมพ์ดูพิมพ์ลองดูไหมนี่ไงโอ้โหไม่ได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ IG ใช่ป่ะอันนี้ IG ใช่ป่ะแล้วก็เขียนพิมพ์อย่างนั้นแหละนะคิดจะลดไหมคือตอนนี้เหรอฮะเอาจริงป่ะผมกินมันในท้องผมเนี่ยไม่รู้ผมกินไปเท่าไหร่กว่าผมจะกินให้มันเยอะขนาดนี้ได้นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะผมบอกทุกคนไว้ให้ก่อนคือกว่าแบบอาม่ากงผมจะหมดไปหลายล้านอยู่ในท้องผมเนี่ยเป็นล้านนะฮะแต่ผมจะกินมันขนาดนี้คุณให้ผมมาลดง่ายๆมันไม่ใช่ใช่แต่แบบคิดอยู่ว่าจะลดครับตอนนี้กะปิหมดแล้วฮะตอนนี้กะปิหมดแล้วน้ำพริกกะปิหมดแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะเหลือเชื่อโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับยอดยอดแต่น้ำพริกอื่นยังมีแต่น้ำพริกอื่นยังเหลืออยู่นะฮะใครนะฮะก็สั่งได้จำนวนจำกัดจะหมดแล้วของวันนี้อ๋อตอนนี้รีบสั่งนะครับเพราะว่าของวันนี้จะหมดแล้วนะฮะรีบสั่งเลยนะครับนาช่วยหาหน่อยดีค่ะไม่ได้ใครที่จะกินนะฮะรีบสั่งเดี๋ยวนี้เลยนะครับไม่ทันต้องรออีกสักหลายวันเลยนะฮะของมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะหมดแล้วนาพี่หุ่นโน้มันต้องอันนี้อ่ะพี่หุ่นอะไรไม่เข้าใจเลยแล้วมันต้องแบบมันต้องทำตั้งแต่แรกอืมแล้วมันต้องทำตั้งแต่แรกใครทำเป็นพิมบอกเคยเจอพี่เหรอที่มากรุงเทพธรรมดาอยู่แล้วฮะไม่ได้ไปเรียนหรอกนะเรียนดิน่าเดี๋ยวไปพี่ไว้มีพี่น้องกี่คนชื่ออะไรบ้างถ้าถามว่ามีกี่คนเนี่ยยังพอตอบได้ถามว่าชื่ออะไรบ้างเนี่ยขี้เกียจละขี้เกียจเรียงฮะ
คือมีคือพี่ไว้อ่ะถ้านับจริงๆนะพี่ไว้มีคือมีพี่น้องแค่คนเดียวก็คือลูกคนเดียวนี่แหละแต่ถ้าแบบรับญาติเลยเนี่ยญาติก็ทั้งหมดรวมกัน15คนห้าคนพี่ไว้ก็เป็นหลานคนโตของบ้านเป็นอาเฮียกดค้างแล้วตักกดทรายเขาบอกเห็นปะมันยังได้กดค้างแล้วมันไม่เห็นได้เลยก็ยากอยู่ดีอ่ะเฮ้ยได้ไหมวะเดี๋ยวพี่ไว้ไม่พี่ไว้อะคือจริงๆนะมีอยู่แล้วแต่ไม่อยากคือมันพิมพ์มันก็ต้องเหมือนเริ่มใหม่หมดเลยพี่ไว้ดื้อไหมไม่ดื้อชิวๆฮะเป็นคนง่ายๆครับพี่ไว้อะพี่ไว้พี่การไลฟ์สดไลฟ์กับการหน่อยการไลฟ์อยู่เหรอไม่รู้อะแล้วส่งยังไงอ่ะแชร์ไปได้หรือใช่ปะดุไหมไหมดุดุใช่ปะดุดุเหรอดุคนที่ดื้อไงใช่ดุคนที่ดื้อใครไม่ดื้อก็ไม่ดุเป็นแบบกูหมดเลยนะเอาจริงนะบาจ่ามานี่คือก็คือไลฟ์กันหมดเลยตอนนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูของกันหน่อยสิใช่เขายื่นโทรศัพท์มาเลยกันไลฟ์เขาดูหน่อยเอาของน้องสาวทักไปหากันกันมันจะเห็นไหมเนี่ยมันไม่อ่านหรอกไม่ให้ไอทีวิวจังทำอะไร White Love Sick โอ้โหชื่อนี้ไม่ได้ยินตั้งนานครับผมอ้าวไปแล้วอันออกไปแล้วครับตอนนี้นะฮะก็น้ำพริกตอนนี้น้ำพริกกะปิหมดแล้วนะฮะก็เหลือน้ำพริกอื่นๆนะฮะที่น้ำพริกปลาน้ำพริกปลาน้ำพริกหนุ่มนะฮะเหลืออีก3น้ำพริกนะฮะแต่ตอนนี้ซึ่งจะหมดแล้วนะฮะก็ใครที่จะสั่งก็รีบสั่งนะครับโอ้ตอนนี้ทำไมคนเข้ามาดูเยอะจังเลยมันห้าละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนไม่ลากกันเข้ามาด้วยอ่ะไปโกนหนวดใหม่ผมไม่โกนรีวิวออฟกันหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะอยากรู้อะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรป่ะก็อยากให้ทุกคนเห็นเขาก็รักกันดีถ้าไม่ได้มีอะไรต้องรีวิวป่ะจริงอะแบบเขาก็รักกันดีนะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปแบบยุ่งอะไรกับเขาป่ะโถรู้แล้วว่าอ้วนแก้มตุ้ยพี่เตพี่นิวก็เป็นพี่ชายที่ดีทั้งคู่นะฮะก็สองคนนี้ก็นิสัยดีทั้งคู่นะฮะสำคัญก็เรียนเก่งไปอีกสองคนเนี่ยอ
คือมันไม่มีเลยต้องรีวิวเข้าใจไหมฮะคือผมอยู่กับพวกเขาคือผมมีความสุขก็แค่นั้นก็คือจบฮะก็คือเขาทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ครับพี่ๆทุกคนเป็นพี่ชายที่ดีสำหรับเหมือนเป็นพี่ชายที่ดีสำหรับผมอะผมเลยแบบไม่มีเลยต้องแบบมานั่งพูดหรือต้องมานั่งเหมือนแฉอะไรอย่างนี้ฮะขายของเหมือนพี่เฟียนนี่ขายอะไรฮะนี่พี่วันก็ขายอยู่นี่ไงขายน้ำพริกอะไรอย่างงี้ฮะพี่วันนะเอาเข้าไปแล้วเจ้าเล่ไม่มีเจ้าเล่เลยนะฮะพี่เตพี่นิวเนี่ยแต่พี่เตจะเป็นคนที่แบบชอบหลอกผมไงชอบแบบไว้พี่ไม่ไหวอย่างงู้นไว้ไม่พี่ไม่เอาอย่างงี้สุดท้ายพี่เตนี่นะเก่งเก่งทุกอย่างอาบแล้วดิโถถามอะไรเนี่ยพี่ไว้อาบน้ำยังอาบเล่าวีละครครับเดี๋ยวมีนิทานพันดาวฮะรีวิวตัวเองหน่อยไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรต้องรีวิวอ่ะนี่ว่าเดี๋ยวจะลงไปแบบไปนั่งไลฟ์ใน Facebook ต่อมันไปไลฟ์เล่นเกมเล่นเกมกับ FIFA วันนี้ครับวันนี้ตื่นประมาณ 10:00-11:00 ครับประมาณนี้ชอบหนวดแบบคือตอนนั้นอ่ะผมไว้อ่ะมันก็ยาวขึ้นมาแบบยาวมายาวเยอะกว่านี้แล้วพอดีแบบต้องออกไปแบบไปถ่ายหน่อยก็เลยต้องโกนออกรู้สึกแบบอุ๊ยเสียดายอ่ะนี่กำลังไว้ต่อไม่รอแล้วจ้าฟีฟ่าเป็นคนร้ายๆจริงไหมไม่นะครับในความรู้สึกผมฟีฟ่านี่เป็นน้องที่ตั้งแต่ผมเจอน้องเขาวันแรกมันเป็นเด็กที่แบบถามว่ากวนไหมเขากวนนะแต่เป็นน้องที่แบบใจดีผมแล้วแล้วผมกับเขาก็คือยังแบบติดต่อกันถึงทุกวันนี้ฮะคือแบบยังโทรหากันยังคุยกันเหมือนสนิทกันแบบเราสนิทกันมากครับผมกับน้องขอชื่อเพจหน่อยจีเพจอ๋อเพจชื่อว่า ANGMUAYKITCHEN อังหมดคิกเช่นฮะไว้เจาะหูตอนอายุเท่าไหร่ผมเจาะหูอะฮะผมเจาะครั้งแรกเลยนะฮะรูนี้รูล่างผมเจาะตอนผมอยู่ม .1 มั้งขึ้นม .1 นี่แหละกำลังจะจบม .1 ผมเจาะส่วนฝั่งนี้เริ่มมาเจาะตอนประมาณก่อนขึ้นม .3ก่อนขึ้นม .3 ใช่แล้วก็รูที่2ประมาณคือม .6 อ่ะม .6 หรือว่าปี1ผมน่าจะเต็มหมดแล้วหูตรงเนี้ยอย่าถามเลยมันคือเรื่องของอดีตนะสตรีมยังจ๊ะ ไม่เหงาคุณเพื่อนอยากสั่งน้ำพริกไหมฮะคุณเพื่อนน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกยังไม่สตรีมเลยเดี๋ยวจะไปสตรีมเฟซพี่ไว้ชื่ออะไรฮะเฟซพี่ไว้ชื่อไว้โวแล้วก็โวครับคือปกติจะจำเฟซตัวเองไม่ได้เพราะว่าจะไม่ค่อยเล่นเฟซเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนจะแบบเข้าไปก็เหมือนลงอะไรแบบเหมือนเล่นไม่เป็นเลยอย่างนี้ดีกว่าพี่ออฟไม่มีอะไรต้องเมาครับเขาเป็นพี่ที่ดีสำหรับผมเสมอไม่เมาครับเฟสอะฮะชื่อเฟสพี่ไว้เหรอไว้โวแล้วก็สแลด WO อีกทีหนึ่งฮะโหยเนี่ยมาเต็มเลยแอดมาแต่จริงๆนะพี่ไว้ไม่ค่อยได้เล่น Facebook นะฮะอะไรที่แบบคือไม่ค่อยได้ลงแบบเหมือนไม่ค่อยได้เล่นคือจะเป็นแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรเลยอะถ้าแบบไม่ลงก็ไม่ต้องงงนะฮะครับแอดมาแล้วนะโหเห็นแล้วแอดมากันเต็มเลยแต่แบบเนี่ยเห็นคนแอดมาฝนตกไหมไม่ตกจ้า
ครับผมก็ฝากร้านพี่ไว้ด้วยนะน้ำพริกอาม่าบายอังหัวคิทเช่นก็อยากให้ทุกคนไปลองนะฮะเพราะว่ารับรองว่าโอ้โหมันเต็มเลย Facebook ครับขอบคุณนะฮะแล้ววันไหนแบบเหงาๆเบื่อเดี๋ยวจะไลฟ์แบบเล่นเกมให้ดูแบบเหมือนเข้ามาดูชีวิตอีกชีวิตนึงของพี่ไว้ว่าแบบแล้วเวลาเล่นเกมจะแบบคำพูดคำจาเป็นยังไงสนุกๆอะไรอย่างนี้แบบเหมือนเรามานั่งเหมือนไม่ได้นั่งเหมือนเข้ามานั่งดูแบบเหมือนพี่ไว้จะแบบก็จะพูดคุยกันในเกมหรือไม่ก็ไลฟ์สดแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเหมือนแบบบางคนจะได้อยู่บ้านจะได้ไม่เบื่อแบบเหมือนดูซีรีส์เบื่อแล้วก็มานั่งดูพี่ไว้ทำอะไรแบบเพลินๆดีเมาไม้ใช่เหมือนแบบเรามีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดกันสนุกสนุกพี่ไว้อายุ25อ๋อไว้โวเหรอคือมันเป็นชื่อที่แบบมาจากสมัยเรียนแล้วใช่ไว้โว slash wo ใช่ป่ะวะเนี่ยก็ใช่นะก็คนแอดมาก็เนี่ยก็ไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ไงครับก็ไว้โวฮะก็คือผมก็จะลงมาเนี่ยนะคือเพจเผิดแต่ผมไม่รู้ฮะแต่ผมมี Facebook ก็คือผมจะสตรีมแล้วผมก็จะเอาเฟซเนี่ยเอามาลงในเฟซโพสต์ผมนั่นแหละในรายการลดลงเรียนพี่ว่าอยากคู่กับใครอยากคู่กับม่อนพี่ไว้ซีดมากนะซีดเลยครับขอบคุณทุกคนมากนะฮะเนี่ยผมเห็นละแอด Facebook ผมมาเต็มเลยนอนดูซีรีส์แล้วก็นั่งกินกะปิไปเนาะนั่งกินน้ำพริกไปอร่อยเชื่อผมช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะฮะชอบฟังเพลงของเคลียร์ฮะกับพี่ไผ่พงศธรนะเอาเพลงที่เพาะนะให้นานกว่าที่เคยป่ะใช่เพาะมากเออผมก็ชอบแล้วเวลาผมอยู่กับสัตว์ผมรู้สึกว่าแบบมีความสุขอ่ะทรายทำไมหาเฟซไม่เจอเจอดิเฟซพี่ไว้ก็แบบแปลกๆหน่อยอ่ะโทรศัพท์จะวาดรูปให้พี่แต่กลัวพี่ไม่อ่านโทษทีนะบางทีก็ไม่เห็นน้ำพริกส่งนายองไหมตอนนี้ยังถ้าถามว่าอยากส่งไหมอยากส่งนะแต่ตอนนี้ก็ขอแบบในรอบแบบเหมือนกรุงเทพก่อนเลยกันเดี๋ยวรอหาทางที่แบบส่งต่างจังหวัดได้นะฮะก็ถ้ามันได้ก็เดี๋ยวจะส่งนะครับเพราะมากความหมายก็ดีใช่เรามีอะไรเหมือนกันนะฮะเราชอบผมชอบมากหมูตุ๋นน้องหมูตุ๋นเนาะก็อยากกลับไปหาน้องจะน้องไม่ยอมเล่นด้วยน้องแบบร้อนนะน้องก็อยู่ในน้ำอย่างเดียวเลยไม่ยอมโผล่มาเลยพี่ดาเจ๋าพี่ฟอกมาเยอะๆเลยขอชื่อเฟซอีกทีได้ไหมไม่ทันไวโวครับแล้วก็สเปซบาร์แล้วก็เดี๋ยวมันยูโอฮะแต่มันจะมีอะไรที่แบบเด็กๆอ่ะคือบางทีมันก็นออย่าไปขุดมันเลยนะเอาจริงมีอะไรก็แบบเหมือนมันเป็นอะไรที่แบบนานมาแล้วอะไรอย่างนี้บางอย่างก็จะแบบเพี้ยนๆพี่เรียนพี่เรียนหน่อยอ้วนขึ้นไม่อ้วนสมส่วน Facebook อีกรอบไว้โวโวไว้โวโวงงปะพี่กัสอย่าแซวอะไรครับพี่เกียรติพี่กัสบอกอะไรผมไม่เห็นนะผมต้องเลื่อนเลยพี่กัสพูดอย่างนี้พี่เกียรติตั้งตารอคลิปไว้อยู่นะอ๋อไบรท์เหรอพี่ได้แอดไม่ได้เหรอทำไมมันต้องติดตามเอาจริงป่ะ
Facebook ผมไม่แทบจะไม่รู้เลยเลยเอาจริงๆป้าเป็นคนที่เล่นไม่เป็นด้วยซ้ำไปคือมันยากสำหรับผมคือผมงงคือผมได้แค่แบบไปกดไลค์เพจแล้วก็นั่งดูคลิปวิดีโอแบบเหมือนเพลินๆนะฮะนั่งดูไปเรื่อยๆคือถามว่าให้ไปนั่งเล่นงั้นเล่นไม่เป็นแน่นอนงงครับงงเป็นไก่ตาแตกเลย Facebook เนี่ยเฟซแอดไม่ได้เลยจ้านี่ไงแต่มันเป็นอะไรนะเซนยูรีเฟรีเควสมาทั้งนั้นเลยไว้ชอบกินอะไรคือจริงๆผมกินง่ายครับส้มตำเนี่ยผมชอบปูปลาคือผมกินอะไรที่แบบพื้นเมืองได้หมดแหละข้าวข้างทางไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือผมทานได้ครับยิ่งแบบข้าวข้างทางอร่อยๆยิ่งผมยิ่งชอบเลยโปรไฟล์ผมผอมจะเป็นแบบเฟกหน่อยนะเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวถ่ายแล้วฮะผมขอโทษนะบางอันมันก็ใช่เหรอเดี๋ยวลองไว้ดูลองไว้ดูยังเลยครับเดี๋ยวกินให้นะฮะพี่สาวนมสตรอเบอรี่นะผมกินให้แล้วผมเห็นแล้วเมื่อวานน้องผมขอจิกไป2ขวดบอกว่าพี่ไว้ขอกินก่อนนะผมบอกโอเคโอเคกินก่อนเลยผมจะแท็กร้านพี่กัดไปให้นะครับพี่กัดนมสตรอเบอรี่ร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยต้องลองนะทุกคนเดี๋ยวผมจะแท็กลงสตอรี่ให้ร้านนี้ใช่เหรอคือทรงผมก็อยู่ทรงเดียวจะเปิดหน้าแล้วแบบแนะนำแถวบ้านหนูอร่อยอะไรอะไรอร่อยคือเอาจริงว่าถ้ากินเยอะมันเกินไปมันก็จะแบบอ้วนแต่ตอนนี้ที่อยากจะกินเลยนะแอบออกไปแล้วอยากกินมากเลยอะอยากกินแบบแอบอยากกินเนื้อย่างที่บ้านผมเอาเนื้อเข้าไปได้อาม่าไม่ให้เอาเนื้อเข้าบ้านแต่ผมอยากกินเนื้อย่างมากเลยพี่วันไปเข้าค่ายลูกเสือไปจ้าอยากกินเนื้อย่างอะแต่ที่บ้านเอาเนื้อเข้าบ้านไม่ได้อ๊อฟได้ไปไหมหรออ๊อฟได้ไปปะวะอ๊อฟไม่ได้ไปครับแอบกินสั่งมาใครสั่งเนื้อมาตายแน่เอาไว้โดนอาม่าตีนะผมบอกให้เดี๋ยวผมจะโดนอาม่าตีนะทุกคนพี่เตไปวะมันเยอะเกินตอนนั้นอะไปมั้งไปครับไปปะวะคือผมไม่อยากพูดว่าไปไม่ไปผมกลัวจำผิดวินเหรอวินไปครับวินไปสวัสดีครับคิดถึงเหมือนกันนะฮะนี่วันนี้ไว้มาไลฟ์ขายน้ำพริกนะคะสนใจไหมครับพี่เตยังไม่ได้ไปเห็นไหมยังมาถามผมพอผมพูดว่าไปทุกคนก็จะไปหามาว่าแบบมันไปจริงหรือเปล่าพี่เตยไปจริงหรือเปล่าแล้วพอผมตอบผิดก็เนี่ยพี่เตยังไม่ได้ไปเนี่ยอย่ามาถามผมฝนตกไหมไม่ตกครับแต่เนี่ยถามมาเดี๋ยวมันก็คงตกให้ผมแล้วล่ะคือที่ถามเนี่ยฝนตกไหมคืออยากให้ตกเลยไม่อยากให้ตกฮะพี่ลีไปไหม
พี่ลีพี่ลีไปพี่ลีไปเนี่ยไม่ต้องถามแล้วไม่ตอบแล้วครับผมสวัสดีครับแฟนคลับ Hi everybody จริงผมมีแต่คนถามฝนตกไหมผมก็หันไปดูให้เนี่ย 4-5 รอบเนี่ยไม่ตกทรายห่างเอาไว้เหรอปี2ปีครับทรายเกิด40ไว้เกิด38อ่ะจริง 5-6 รอบแล้วเรื่องฝนเนี่ยทางนี้ฝนตกก็กลับบ้านแล้วก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะฮะครับผมช่วงนี้ก็เหมือนอยู่ในช่วงที่แบบรถวิ่งน้อยเหมือนอาจจะแบบใช้เวลาในการกลับบ้านก็ขับกันดีๆนะฮะไม่โมโหไม่โมโหแกล้งเล่นนะฮะการวัยรุ่นเดียวกันที่จริงอ่ะพูดตรงๆเลยนะไว้อ่ะเด็กกว่ากันอีกแต่แค่แบบเรารู้จักกันในนามเพื่อนมาตั้งแต่แบบอยู่เราอยู่มัธยมเอ้ยเราอยู่ตอนมหาลัยแล้วคือไว้รู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนที่แบบตัวผมเองนะตัวกันเองจะเข้าวงการคือเราสองคนก็เหมือนรู้จักกันมาตั้งนานแล้วใช่พอเราเข้ามาอยู่ด้วยกันในแกมมี่แล้วเหมือนเราก็สนิทกันไปเรื่อยๆครับใครเดือดสุดในค่ายอะฮะโอ้ยไม่รู้ฮะทุกคนนะผมว่าจริงเสียงแอร์ฮะนี่ให้ดูรูปรวมบ้านไหมรู้จักนาเล่าเหรอคนว่าผมป่ะเอาจริงป่ะผมฝึกดีดกีตาร์เพลงนี้อยู่นะเว้ยแต่ทุกคนฝนตกไหมอ่ะคือดูนิ้วผมดิเจ็บไปหมดเลยผมฝึกดีดอยู่เพลงเนี้ยคือวันนั้นผมได้ไลฟ์กับออกัสแล้วผมเข้าไปเล่นไปนั่งคุยเล่นกับกัสแล้วแบบเหมือนลองมานั่งดีดดูก็มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะผมดีดได้นะแต่แบบแต่มันต้องใช้เวลาฮะอาร์ตเพื่อนอาร์ตเพื่อนอาร์ตน้ำพริกสักชุดไหมเพื่อนห้องอะฮะยังไม่ห้องนอนผมยังไม่เสร็จครับกำลังทำอยู่ฮะใช่ครับผมห้องนอนผมกำลังทำอยู่ฮะยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวผมจะชวนทั้งพี่ออฟทั้งโอ้เดี๋ยวจะชวนมันห้องผมให้หมดเลยฮะผมจะชวนพี่ออฟมาเปิดซิงห้องผมครับเปิดซิงแบบไม่ได้เปิดซิงในที่เปิดซิงแบบเข้ามาห้องผมอะไรอย่างนี้นะชุดละเท่าไหร่น้ำพริกกะปินะฮะ200น้ำพริกปลา160น้ำพริกหนุ่ม150น้ำพริกปลา150ครับผมไม่มีใครคิดเยอะหรอกคืออะไรหรอยังนอนกับบิ๊กอยู่ไหมนอนครับผมชอบวงเกาหลีเหรอวง Blackpink เอาแหละเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยรับแม่บ้านเพิ่มไหมทำไมอ่ะเดี๋ยววันไหนถ้าร้านเดี๋ยวจะชวนกันมานะครับแต่วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับ
ก็ยังไงไว้ก็ฝากทุกๆคนด้วยนะฮะใครที่กินแล้วก็อร่อยหรือถูกปากก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับรับรองว่าสิ่งที่วันนี้ไว้มาไลฟ์หรือว่าสิ่งที่มามอบให้ทุกคนน่ะรับรองไว้ว่าไม่ผิดหวังฮะสำหรับการที่ไว้จะส่งน้ำพริกแต่ละอย่างไปให้ทุกคนนะผมว่ามันไม่ผิดหวังจริงๆคือได้กินแล้วแบบจะทำให้แบบทุกคนได้รู้แบบบางทีผมอาจจะแบบอาจจะพูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าก็อาจทำให้ทุกคนแบบเหมือนไม่กล้าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมบอกเลยว่าต้องลองถ้าลองก็อาจจะติดใจแล้วก็เฮ้ยพี่ไว้พูดแบบจริงนี่หว่าอะไรอย่างนี้รับแม่บ้านเพิ่มไหมคะไม่เอาค่าจ้างแค่เห็นหน้าพี่ไว้ฮาเล่เอ้ยพูดอะไรอย่างนี้ไว้สุดจริงๆครับผมก็ยังไงนะครับไว้ก็ฝากทุกๆคนด้วยนะฮะติดตามน้ำพริกอาม่านะครับบายอังหวยคิกเช่นนะครับใครที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าอยากเข้าไปดูว่าน้ำพริกไว้ขายที่ไหนก็เข้าไปดูที่ ANGMUAYKITCHEN นะฮะก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับเข้ามารับรองว่าน้ำพริกเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับพอเดี๋ยวทุกคนเขาจะรู้ไบจุ้ยครับผมสำหรับทุกคนที่อุดหนุนผมในวันนี้นะครับไว้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับก็ขอให้ทุกคนทานอาหารมื้อเย็นอย่างอร่อยนะฮะก็รับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับหรือว่ารอบหน้าถ้าผมเปิดแล้วใครอยากจะอุดหนุนหรือว่าชอบที่ผมทำออกมาเนี่ยอร่อยก็ฝากอุดหนุนต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะทุกๆคนเอาพี่ออฟมาเปิดคาลือห้องคาลือห้องพี่ไว้เหรอพาพี่ออฟมาพาพี่ออฟมานอนข้างๆผมเลยฮะครับไปแล้วนะบ๊ายบายเซฟไลฟ์พีซโอเคสั่งที่ IG ครับผมอังหมวยคิกเช่นนะฮะเดี๋ยวไว้จะลงสตอรี่ให้นะครับทุกคนถ้าใครที่มาไม่ทันก็ไปดูสตอรี่ของผมนะฮะบ๊ายบายครับ